นอนสวดมนต์นอนฟังธรรมะได้บุญหรือไม่เป็นบาปหรือไม่นอนฟังธรรมะจนเผลอหลับไปได้อานิสงส์ได้บุญอย่างไรบุญที่ได้จากการฟังธรรมะก่อนนอนขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานในวันนี้นอนฟังธรรมะได้บุญหรือไม่ธรรมะคำสอนโดยพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงการเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราก็ยังได้รับธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงบรรยายธรรมนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกสุขสงบสบายใจและช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนั่งนอนยืนเดินไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยก็ดีฟังไม่ทันจบก็หลับไปเลยก็ดีมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างและโดยการฟังธรรมหากต้องการให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการฟังขณะจิตตื่นจิตนิ่งและจิตสงบคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกให้รู้สึกอยู่กับตัวของเราเองไม่ไปคาดหมายปรุงแต่งอะไรหรือตีความหมายอะไรให้มากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสงบในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญบารมีต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟังบางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอนเพราะรู้สึกลื่นหูและทำให้หลับสบายนั่นเองแต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไปจะได้บุญไหมหรือไม่หรือจะเป็นบาปหรือไม่คำตอบคือนอนฟังธรรมจนหลับก็สามารถได้บุญมากเกิดอานิสงส์ใหญ่ได้ธรรมะคำสอนนี้โดยพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีผู้เรียนถามหลวงพ่อดังนี้ผู้ถามอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไปอย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าคะหลวงพ่อท่านสอนว่านอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าภวังค์ไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีก็เพราะจิตสงบร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีก็เพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพชาติก่อนเคยเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตจึงสนใจและเอาใจจดจ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลามีความกระตือรือร้นในทางก้าวหน้าอยู่เสมอจึงฟังด้วยความสุขใจอบอิ่มใจอย่างยิ่งการฟังธรรมจึงควรฟังด้วยความเคารพตั้งใจตรีตรองหรือจะนอนฟังก็ตาม
แต่ถ้านานไปฟังธรรมก่อนนอนจะช่วยพอหลับง่ายขึ้นผู้ถามถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อตอบธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดินไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไปเทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นฌานถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะหลับสบายเรื่อยไปพอถึงฌานปั๊บตัดหลับเลยอันนี้มีประโยชน์ใหญ่ผู้ถามถามต่อว่าแบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อท่านตอบอีกว่าการเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองก่อนเข้านอนฉะนั้นการฟังธรรมะก่อนนอนจึงได้บุญได้อานิสงส์และเป็นการเตรียมตัวเพื่อปล่อยวางจากความทุกข์และความเหนื่อยล้าต่างๆเพื่อจิตใจจะได้สงบลงจากอานิสงส์ของการฟังธรรมะเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความแจ่มใสสดชื่นเบิกบานและเตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตากล่าวสอนไว้อีกว่าสมาธิทำทั้งท่านั่งนอนยืนเดินเข้าไม่ได้ห้ามต้องนั่งเสมอไปใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสัก2นาทีก็พอใจแล้วสมาธิไม่ต้องการมากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรโตดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตวางจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่วางจากฌานเห็นไหมที่มัวเอาแต่เรื่องนางที่เขาว่าอีตอนนอนนั่นแหละนอนสบายหัวถึงหมอนปั๊บนึกถึงนะโมตัสสะภะคะวะโตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทหายใจสองฟีดหลับไปเลยใช้ได้อย่าลืมนะตอนที่ภาวนาหลับเร็วเท่าไรยิ่งดีนะถ้าจิตไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานปั๊บมันตัดหลับทันทีทีนี้ว่าถ้าภาวนาหรือว่านะโมอยู่ถ้ามันหลับเวลานั้นจิตมันถึงฌานขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ระหว่างหลับถ้าตายระหว่างนั้นจะไปตามกำลังของฌานทันทีเห็นไหมที่ว่าไม่มีเวลาคนขี้เกียจนะเวลามันมีใช่ไหมถ้าให้ดีเวลาตื่นนอนเอาอีกนิดไม่ต้องลุกถ้าไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะพอตื่นปั๊บเอาอีกหน่อยจับลมหายใจหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโท 2-3 ครั้งก็พอแล้วจิตไม่นึกถึงใครแค่นี้ใช้ได้ทุกวันขอยืนยันว่าลงนรกไม่ได้ผู้ถามถามต่ออีกว่าแล้วถ้าจะไปนิพพานละเจ้าคะหลวงพ่อท่านตอบง่ายนิดเดียวแบบนี้ต้องใช้วิปัสสนาญาณช่วยก่อนนอนปั๊บนึกว่าเกิดนี่มันเป็นทุกข์
งานทุกอย่างนี่มันเหนื่อยมันเป็นทุกข์ไอ้การเกิดมีร่างกายมีทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอไปนิพพานชาตินี้แล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าคิดว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนะถ้าเวลาป่วยมากๆอาการเครียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็ตามแต่ทำท่าจะตายอารมณ์นี้ทั้งหมดมันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังขารุเปกขาญาณจะวางเฉยถ้าถามว่าตำราไหนอาตมาประสบมาแล้วเพราะเคยตายหลายครั้งชินถ้าถึงวาระนั้นมันวางหมดเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะเฉยหมดคนก็เฉยสัตว์ก็เฉยวัตถุธาตุสมบัติเฉยหมดก็คิดว่าแม้ร่างกายมันจะตายจะสนใจอะไรมันเฉยจริงๆและก็มีหลายคนมีสภาพแบบนี้นะไม่ต้องมากแค่นี้พอภาวนาให้หลับจะดีมากก็ถือว่าเราเป็นผู้ทรงฌานทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าพุทธไม่ทันโทหลับยิ่งดีใหญ่จิตเข้าถึงฌานเร็วสมัยก่อนที่ยังฝึกอยู่หลวงพ่อปานท่านส่งไปหาอาจารย์ต่างๆทุกองค์สอนเหมือนกันหมดบอกว่ามันเป็นวิธีที่ได้กำไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี่นะและหลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปั๊บทีนี้การทรงสมาธิเป็นฌานมันมี3ชั้นฌาน1 2 3มี3อย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราจะสังเกตได้เวลาตื่นพอเริ่มตื่นปั๊บเต็มที่บังคับให้ภาวนาแสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงฌานหยาบนะและทีนี้พอตื่นปั๊บเราภาวนาเองทันทีเลยโดยไม่ต้องบังคับตื่นรู้สึกตัวเต็มที่นะอย่างนี้เวลาจะหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลยอันนี้เข้าถึงฌานขั้นละเอียดเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายดีสะดวกดีได้กำไรมากสังเกตดูพระที่ได้แล้วท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านละนะเหมือนกันหมดถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะทำไมสอนไม่ยากเหมือนตำราบอกกูไม่ได้ถือตำรามาสอนนี่หว่ากูถือความจริงสมัยก่อนท่านใช้อย่างนี้นะตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำรานี่หว่าตำราอ่านไม่ออกตาไม่เห็นสอนความจริงหมายถึงว่าสอนที่ท่านได้มาแล้วท่านเข้าใจว่าอะไรมันถูกอะไรมันควรอย่างไหนมีประโยชน์มากอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งตั้งชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงพระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้ทั้งหมดที่คาถาคตนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนทุกคนมีสมาธิอยู่แล้วสมาธิมีทุกคนนะฌานมีทุกคนเพราะคนหลับได้คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌานถ้าจิตไม่สงบถึงฌานก็ไม่หลับขณะที่หลับจิตต้องเข้าถึงฌานนั่นเองคำว่าสมาธิคือตั้งใจเช่นเวลาเรากินข้าวรู้ว่ากินข้าวนี่ก็คือเป็นสมาธิแล้วขอนอบน้อมก้มกราบ
ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ